วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับก็สู่รายการตำรวจอินดี้ครับรายการดีๆที่ไปส่งต่อเรื่องราวความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มีความฝันและฝันที่อยากจะมาเป็นตำรวจครับวันนี้ข้อคิดแรงบันดาลใจบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าเราพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของนายตำรวจอินดี้คนนึงนะฮะที่เขาเองเนี่ยเป็นถึงอาจารย์สอนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของโรงเรียนนายร้อยตำรวจนะครับและครั้งหนึ่งเขายังเคยไป work and travel นะฮะที่ต่างประเทศอีกด้วยบอกเลยเรื่องราววันนี้น่าสนใจมากๆครับแต่ว่าแน่นอนคุณผู้ชมช่วงแรกผมฝากคุณผู้ชมกดติดตามนะฮะแฟนเพจหลักของเราก่อนแล้วกันนะครับสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็รวมไปถึงแฟนเพจของตำรวจอินดี้ด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนเราจะมีการลงออนแอร์พร้อมกันเป็นประจำนะครับอย่างวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดนะฮะช่วงเวลาประมาณ 14:30 นโดยประมาณแน่นอนครับช่วงแรกเช่นเคยติดตามจากไปอย่างรายการกันก่อนแล้วกันครับว่าจะน่าสนใจขนาดไหนครับร้อยตำรวจเอกพลศิริอินทานนท์ครับในอดีตเนี่ยเคยเป็นเหยื่อในอาชญากรรมมาก่อนสอนครั้งต่อไปให้มันดีอย่างที่เราตั้งใจอะไรเงี้ยครับแล้วมันจะทำให้รู้สึกกลับมามีพลังในการสอนมากขึ้นอยู่กับปัจจุบันแล้วก็พยายามมีความสุขในปัจจุบันคุณผู้ชมครับจากตัวอย่างรายการบอกเลยครับวันนี้สนุกมันแน่ๆครับเพราะว่าจะมีเรื่องราวที่ผมเองเนี่ยเคยคุยนะฮะกับอาจารย์คนไปแล้วนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ในรายการ Polit Talk คุณผู้ชมสามารถย้อนกลับไปนะครับดูได้เลยนะฮะไปพิมพ์คำว่าการป้องกันตัวเองหรือว่า Polit Talk อาจารย์คนก็ได้นะครับและแน่นอนครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะฮะกับร้อยตำรวจเอกพลศิลป์อินทานนท์นะครับหรือว่าอาจารย์พลนะฮะซึ่งร้อยตำรวจเอกพลศิลป์คนนี้คุณผู้ชมครับเขาเองเนี่ยครั้งหนึ่งเคยมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนมุมมองนะครับเข้ามาสู่การป้องกันตัวเองมากขึ้นแล้วก็เข้ามาสู่นะฮะในพาร์ทของอาจารย์สอนศิลปะการป้องกันตัวนะครับและเหตุการณ์ไหนที่ทำให้เขาเนี่ยเข้ามาสู่วงโคจรตรงนี้คุณผู้ชมครับบอกเลยว่าอาจจะตราตรึงใจของใครหลายๆคนนะฮะในสมัยวัยเด็กมากๆเพราะว่าคุณเองคนหนึ่งเนี่ยก็เคยตกเป็นเหยื่อเหมือนเขาคนนี้ได้เหมือนกันครับตำรวจเอกพลศิลป์อินทานนท์ครับเป็นอาจารย์สบ.1กลุ่มงานพลศึกษาและจะสู้มวลตัวสุดฝึกตำรวจโรงเรียนในร้อยตำรวจครับปกติเนี่ยเป็นคนกรุงเทพครับอยู่กรุงเทพแถวนวลจันทร์จบมาจากภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬามาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับที่เลือกเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสนใจในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับแล้วก็เรารู้ว่าจบจากวิทยากีฬาไปเนี่ยสามารถไปเป็นเทรนเนอร์ได้ตอนนั้นอยากเป็นเทรนเนอร์ครับงานในเหล็กส่วนใหญ่ก็จะชอบเล่นอะไรที่มันแบบว่าฝึกสมองอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นเล่นหมากรุกอะไรเงี้ยครับหาเพื่อนเล่นหมากรุกหรือว่าเล่นรูบิกอะไรเงี้ยครับถ้านั้นก็จะเหมือนเป็นกิจวัตรไปแล้วก็คือจะเป็นออกกำลังกายตอนเย็นอะไรครับหลังเลิกงานอะไรเงี้ยครับหรือว่าซ้อมต่อสู้มวลตัวเพื่อใช้ในการเรียนการสอนคือมันเหมือนเราติดออกกำลังกายมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วมันเลยกลายเป็นไม่ได้ต้องรู้สึกใช้พลังงานมากในการเอาตัวเองไปออกกำลังกายครับมันติดไปแล้วเป็นนิสัยไปแล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนื่อยหรือเบื่อตอนนั้นเนี่ยชื่นชอบในเรื่องของแนวชีวะอะไรเงี้ยครับก็อาจจะไปทางสายพวกวิทยาศาสตร์เพียวบางอย่างเช่นชีววิทยาอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นจุลชีวะอะไรเงี้ยครับที่ชอบคือทั้งพ่อทั้งแม่เลยครับเป็นข้าราชการครูครับ
จริงๆในขณะที่เรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยครับมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นเอกที่ใกล้เคียงกันคือครูพละศึกษาหรือครูสุขศึกษานะครับเรียนคณะเดียวกันคือคณะพละศึกษาก็มีจุดนึงที่เราคิดว่าจริงๆแล้วเราอยากเป็นข้าราชการครูเหมือนกันแต่ว่าเราก็อยากจะเรียนวุฒิวิทย์กีฬานี่แหละแต่ว่าไปเป็นครูได้ไหมก็เคยคิดอยู่เหมือนกันครับในเรื่องของการต่อสู้ป้องกันตัวเนี่ยคือเริ่มสนใจแล้วก็ไปเรียนตั้งแต่ม.ปลายแล้วนะครับผมก็ส่วนในเรื่องของขณะเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะมีเป็นวิชาเลือกนิดหน่อยครับก็จะเป็นเลือกเป็นพวกมวยไทยอะไรเงี้ยครับสมัยเรียนครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จุดประกายหรือว่าแกมบังคับให้ผมมาฝึกต่อสู้ป้องกันตัวเนี่ยคือในอดีตเนี่ยเคยเป็นเหยื่อในอาชญากรรมมาก่อนครับก็คือตอนมัธยมเนี่ยเป็นเหมือนเด็กเรียนเด็กเนิร์ดนะครับแล้วก็เรียนพิเศษเลิกมืดๆแบบ3ทุ่มอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปนั่งรอรถเมย์ดึกๆแล้วทีนี้ระหว่างที่รอรถเมย์เนี่ยก็มีมอเตอร์ไซค์มาจอดด้านหน้าเรามอเตอร์ไซค์2คันนั่งกันมาคันละ2คนแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็ลงมาแล้วก็ชักมีดออกมาแล้วก็มาถ่ายตังค์เรานะครับในตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดสู้อะไรก็คือเราก็มีการเจรจาแล้วก็ให้เงินไปก็คือยอมไปก็คือจบแต่ว่าหลังจากนั้นมามันทำให้เราเหมือนกลัวแล้วก็รู้สึกว่าไม่พร้อมอยู่ตลอดเวลาทำให้ไปเริ่มฝึกการต่อสู้ป้องกันตัวครับก็ที่บอกก็คือเราก็บอกหมดแหละครับบอกพ่อแม่บอกเพื่อนนะครับเพื่อนก็จะได้ระวังตัวด้วยเพราะมันอยู่หน้าโรงเรียนนะครับแล้วก็ตอนที่เราไปโรงเรียนต่อสู้กับตัวเนี่ยตอนนั้นไปเรียนไอคิโดเราก็บอกกับอาจารย์ที่เป็นเจ้าของยิมเลยว่าเนี่ยเราเจออย่างนี้มาอาจารย์เขาก็อ่ะโอเคอะไรเงี้ยครับก็คือบอกทุกคนแหละครับไม่ได้ติดตามข่าวเลยครับแต่ว่าเราดูทรงออกอยู่แล้วว่าเป็นนักเรียนมัธยมเหมือนกันใช่ก็คืออายุไม่ได้ต่างจากกันเลยนะครับอาจจะเป็นเด็กโรงเรียนอื่นอะไรเงี้ยครับมาถ่ายตังเราเล่นๆอะไรส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนมีมาตบเข็มคือเหมือนต่างสถาบันนะครับมาตบเข็มมาขู่บางคนมาโดนหาเรื่องแล้วก็ต่อยหน้าอะไรเงี้ยครับใช่แต่ของผมเนี่ยคือมาโดนถ่ายตังก่อนหน้าที่จะมาเป็นตำรวจเนี่ยสมัยเรียนเนี่ยคือเราอยากเป็นครูสอนคลาสเต้นครับก็คล้ายๆซุมบ้าอะไรเงี้ยครับบอดี้แจมเป็นคลาสออกกำลังกายในฟิตเนสครับก็คือไปเหมือนเดินสายเป็นฟรีแลนซ์อยู่แป๊บนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วคือสอนคลาสจนตกเย็นมาเนี่ยสอนวันละประมาณ3คลาสนะครับเท่ากับออกกำลังกายหนัก3ชั่วโมงอะตกเย็นมาทุกวันเนี่ยเข่าเนี่ยวิวไปหมดหลังล่างวิวไปหมดเลยรู้สึกว่าร่างกายไม่ไหวก็เลยลองตามหาความฝันใหม่อยากไปอยู่ต่างประเทศอยากไปทำงานต่างประเทศนะครับก็เลยอ่ะงั้นลองไป Work and Travel ไปฝึกตอนนั้นไปเป็นไลฟ์การ์ดที่อเมริกาครับรัฐเวอร์จิเนียก็ไปอยู่เวอร์จิเนียเป็นไลฟ์การ์ดงานก็ดีนะครับทุกอย่างก็ดีหมดแต่ว่าเราค้นพบตัวเองว่าเราอยู่ที่ไหนก็ได้แค่อยู่กับครอบครัวมันอยู่ไกลครอบครัวเกินไปรู้สึกเหงาเราไม่ไหวก็เลยอ่ะกลับมาไทยดีกว่าก็กลับมาไทยทีนี้ตอนนั้นก็เปิดสอบตำรวจพอดีก็เลยได้สอบมาหลังจากนั้นพอดีในเรื่องของการไปเป็นไลฟ์การ์ดเนี่ยคือมันจะต้องเป็นการเข้าโครงการไปร่วมโครงการ Work and Travel นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องไปสมัครกับเอเจนซี่ที่ไทยก่อนพอไปสมัครก็จะต้องมีการทดสอบระดับภาษาครับก็จะเป็นการทดสอบการพูดเพียงอย่างเดียวก็คือไม่ได้อ่านไม่ได้เขียนนะครับเน้นการสนทนาก็จะได้ระดับภาษามาพอเราได้ระดับภาษามาเนี่ยระดับภาษาจะเป็นตัวเลือกงานของเราก็คือถ้าเราระดับภาษาระดับ beginners คือผู้เริ่มต้นเนี่ยจะเลือกได้แบบคนผู้ช่วยในครัวนะครับหรือว่าเป็น housekeeping คนทำความสะอาดในโรงแรมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าระดับภาษาสูงขึ้นมาเนี่ยก็จะเริ่มทำงานที่พบปะผู้คนมากขึ้นผมก็เลยเลือกไลฟ์การ์ดที่เลือกไลฟ์การ์ดเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบว่ายน้ำนะครับก็เลยเลือก
เป็นไลฟ์การ์ดซึ่งการเป็นไลฟ์การ์ดเนี่ยเงินมันจะเยอะกว่าคนอื่นเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ต้องมีใบเซอร์เพราะฉะนั้นต้องเสียตังค์เทรนใบเซอร์ไลฟ์การ์ดก่อนนะครับก็ถึงจะทำได้ใช่ครับเวลามันห่างกันเกินไปคิดถึงพ่อแม่ตอนกลางวันต้องเตรียมตัวและกลางคืนนอนตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อโทรตอนเช้าอะไรเงี้ยครับอ๋อไปแค่4เดือนครับไปแป๊บเดียวเองทำงาน4เดือนแล้วก็เที่ยวอีกประมาณเดือนนึงใช่ครับคือจริงๆเนี่ยที่เราตั้งแต่ผมไปเป็นฟรีแลนซ์สอนคลาสเต้นและคือผมเนี่ยมีรุ่นพี่คนนึงที่เป็นแรงบันดาลใจแกไปทำงานเป็นครูสอนเต้นต่างประเทศแล้วรายได้มันเยอะมากคือไม่ได้ไปอยู่ไกลนะครับอยู่แค่โซนเอเชียนี่แหละแต่ว่ารายได้เยอะผมอยากจะเจริญรอยตามคืออยากจะไปอยู่ต่างประเทศยาวเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่านั่นแหละครับก็เลยเป็นตัวจุดที่อยากจะลองไปดูแต่พอไปแล้วก็รู้ว่าอยู่ไทยดีกว่าเพราะในอดีตที่อาจารย์พลเคยถูกจี้ไถเงินซึ่งอาจารย์พลก็รู้ตัวดีนะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้ในณตอนนั้นจึงได้ยอมยกเงินและเสียเงินส่วนนั้นไปแล้วจากการที่เป็นเหยื่อในอาชญากรรมในครั้งนั้นนะครับก็ทำให้อาจารย์พลได้ตัดสินใจที่จะเริ่มฝึกการต่อสู้ป้องกันตัวขึ้นมานั่นเองและก่อนที่จะมาเป็นตำรวจนั้นอาจารย์พลยังเคยได้ไปเป็นไลฟ์การ์ดอยู่ที่อเมริกาอีกด้วยครับซึ่งเดินทางทำตามความฝันของตัวเองที่อยากจะไปทำงานอยู่ต่างประเทศแต่เพราะต้องแลกมากับการที่จะต้องห่างจากครอบครัวจึงทำให้อาจารย์พลตัดสินใจกลับมายังประเทศไทยเพราะไม่ว่าอย่างไรแล้วครอบครัวย่อมสำคัญที่สุดครับประกอบกับช่วงนั้นมีการเปิดสอบรับสมัครตำรวจพอดีจึงทำให้อาจารย์พลได้เลือกจะลองสอบตำรวจและสุดท้ายก็ผ่านการสอบเข้ามาเป็นตำรวจได้สำเร็จนั่นเองนักเรียนก็บอกกล่าวชื่นชมว่าอาจารย์สอนดีมากเลยครับอาจารย์สอนสนุกมากมันก็ทำให้เราเหมือนประทับใจแล้วก็อยากที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้มากขึ้นครับอยู่กับปัจจุบันแล้วก็พยายามมีความสุขในปัจจุบันอย่างที่รับชมกันไปคุณผู้ชมครับผมเองเนี่ยถ้าเกิดเจอเหตุการณ์สมัยวัยเด็กจริงๆทุกคนอาจจะเคยเจอมาเหมือนกันนะฮะผมเองเนี่ยก็อยากจะพัฒนาแล้วก็อยากจะเขาเรียกว่าอะไรนะอยากจะป้องกันตัวเองเหมือนกันอย่างอาจารย์พลแหละนะครับแต่อย่างอาจารย์พลเองเนี่ยพอเขาเห็นจุดนั้นนะฮะที่เคยเจอกับเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยเขาก็เอาความรู้ความสามารถทั้งหมดนะฮะมาพัฒนาต่อยอดครับจนกลายเป็นอาจารย์ต่อสู้แล้วก็รวมไปถึงอาจารย์สอนศิลปะการป้องกันตัวเองนะฮะไม่ใช่แค่ช่วยเหลือตัวเองเท่านั้นแต่ยังช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วยนะครับและในพาร์ทของการทำงานของเขาแหละฮะจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงในการสอบมาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่คอยมาสอนน้องๆโรงเรียนในร้อยตำรวจของเขาเนี่ยจะเริ่มต้นจากตรงไหนคุณผู้ชมครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับในเรื่องของการสอบใช่ไหมครับในเรื่องของการสอบเนี่ยคือเขาเปิดรับสมัครแล้วก็ทีนี้เนี่ยมีการประกาศทางเว็บไซต์แล้วแต่ก็ไม่มีใครเห็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาก็มีการส่งไปให้ทางมหาลัยว่าให้ไปทางมหาลัยเนี่ยก็จะมีอาจารย์ที่เขาเหมือนกับว่าดูแลศิษย์เก่าอ่ะเขาส่งไปให้ในลายศิษย์เก่าทีนี้เนี่ยผมก็เลยได้คอนแทคมาจากอาจารย์ก็คือได้เอกสารประกาศสำหรับรับสมัครนะครับผมก็เลยอ่ะงั้นลองสมัครดูในส่วนตัวที่ผมอยากสมัครเนี่ยเนื่องจากว่าผมเนี่ยหนึ่งคืออยากจะเป็นจริงๆชื่นชอบทหารตำรวจอะไรในแนวนี้อยู่แล้วนะครับในอดีตแล้วก็เราเนี่ยฝึกต่อสู้มวลตัวจนเป็นครูฝึกอยู่ที่ยิมของตัวเองอยู่แล้วก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมกับตัวเองครับก็เลยลองสอบมาครับผมถ้าพูดถึงเรื่องของครอบครัวเนี่ยพ่อแม่เนี่ยตอนที่ผมบอกว่าอยากทำงานต่างประเทศเนี่ยพ่อแม่ก็สนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วแต่พอผมเนี่ยอยากจะมารับราชการในประเทศไทยเนี่ยพ่อแม่ก็ยิ่งแบบว่าโอ้งั้นก็ยิ่งดีใหญ่เลยและยิ่งถ้าอยากเป็นตำรวจเนี่ยพ่อแม่ยิ่งรู้สึกว่าสนับสนุนมากขึ้นไปอีกใช่ครับเพราะว่าพ่อแม่ก็เป็นหัวอกเดียวกันเป็นข้าราชการครับพ่อแม่ก็ดีใจหน้าที่การทำงานตอนนี้นะครับภารกิจหลักก็คือเราเป็นอาจารย์สอนให้กับนักเรียนในร้อยตำรวจตอนนี้สอนอยู่ชั้นปีที่3ครับสอนแค่วิชาการต่อสู้ป้องกันตัวนะ
ครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่วิชาเดียวคือเราตำแหน่งเราอยู่ต่อสู้บนตัวก็จริงแต่ว่าในคำสั่งเราสอนได้ทุกวิชาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบางหัวข้อบางวิชาต้องการตัวเราเราก็ไปสอนได้ร่วมแจมได้ทุกวิชานะครับแล้วก็ยังมีการสอนนักเรียนอบรมหลักสูตรต่างๆนะครับรวมถึงภารกิจสอนนักเรียนภายนอกบุคคลภายนอกเข้ามาสอนมากมายครับหลักสูตรมีค่อนข้างเยอะอันนั้นคือหน้าที่ที่เป็นแบบอาจารย์แล้วก็มีหน้าที่ที่เป็นแบบตำรวจด้วยหน้าที่เป็นแบบตำรวจก็การอยู่เวรอะไรต่างๆคือทำเหมือนตำรวจเลยนั่นแหละครับถามว่าปรับตัวยากไหมสำหรับผมรู้สึกว่าไม่ได้ยากมากขนาดนั้นนะครับในเรื่องของการเป็นตำรวจนะครับเพราะว่าเราก็เคยฝึกรอดอมา4ปีเพราะฉะนั้นมันก็เลยทหารตำรวจก็คล้ายๆกันนะครับระบบคล้ายกันก็เลยไม่ได้ปรับตัวยากในเรื่องของการเป็นตำรวจแต่ปรับตัวยากในเรื่องของการสอนมากกว่านะครับที่ว่ายากเพราะว่าก่อนหน้านี้เราสอนคนที่จ่ายตังค์มาเรียนแต่ว่าตอนนี้เราต้องสอนคนที่บางทีเขามาเรียนง่วงก็ง่วงบางทีหรือว่าไม่ได้ชอบก็ต้องมาเรียนมันก็ใช้จิตวิทยาในการสอนที่เยอะกว่าแล้วก็จำนวนคนเรียนเนี่ยเยอะกว่าหลายเท่านะครับก็สอนยากกว่าปรับตัวยากกว่านักเรียนก็มีคนตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างแต่เราก็ต้องเอาให้ทั้งคลาสไปพร้อมกันได้นั่นแหละครับที่มันเป็นชาเลนจ์ประสบการณ์ครั้งแรกในการสอนเนี่ยผมตอนนั้นผมเข้ามาผมยังอายุ22อยู่เลยนะครับแล้วนักเรียนในร้อยเนี่ยตอนนั้นปี3บางคนสอบติดตอนม.5บางคนไปเป็นนักเรียนใน10มาก่อนแล้วค่อยมาสอบบางคนก็คือเอาง่ายๆว่าส่วนใหญ่อายุเยอะกว่าผมอีกก็คือก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะครับแต่โชคดีที่ตอนแรกปีแรกๆที่มาเนี่ยมีอาจารย์พี่เลี้ยงอยู่ก็คืออาจารย์ประจำคนเก่าเขาคุมเป็นหลักอยู่เราแค่มาเหมือนมาช่วยเสริมยังไม่ได้ยืนเต็มตัวครับถ้าถามว่าส่วนไหนที่ยากที่สุดเนี่ยใช่ไหมครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปตอนแรกครับสิ่งที่ปรับตัวมากที่สุดคือการสอนสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับผมปัจจุบันเนี่ยต่อให้ปรับตัวแล้วก็ยังเป็นการสอนครับที่มันยากเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เราสอนมันไม่ได้ตายตัวตลอดหมายความว่าวันนี้เรารู้สึกเราสอนดีสุดแล้วแต่ว่าในอนาคตอ่ะมันปรับได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ศาสตร์การต่อสู้เนี่ยมันก็พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็เลยต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจะรู้สึกยากตลอดคือนักเรียนเนี่ยมีทั้งตั้งใจมีทั้งไม่ตั้งใจใช่ไหมคนตั้งใจเนี่ยยังไงก็ตั้งใจอยู่แล้วนะครับคนไม่ตั้งใจเนี่ยจะดึงมายังไงส่วนใหญ่เนี่ยคือจะต้องเหมือนกับว่าแสดงให้เห็นว่ามันเป็นวิชาที่สำคัญหรือว่าเป็นการเหมือนซื้อใจอย่างเช่นว่าเหมือนประมาณว่าให้เขาเชื่อว่าเนี่ยเราเนี่ยเก่งจริงเพราะว่าถ้าเขาไม่เชื่อมั่นในตัวอาจารย์เขาจะไม่ตั้งใจเรียนแล้วไม่เรียนอีกเลยยาวเลยแต่ว่าถ้าเราแสดงให้เห็นตอบคำถามที่เขาถามมาได้ตรงใจกับที่เขาอยากรู้เนี่ยเราจะซื้อใจเขาได้ยาวเลยตลอดทั้งคลาสเนี่ยครับครับช่วงที่ประทับใจที่สุดใช่ไหมครับก็จะมีในเราทำงานมาสักพักนึงแล้วแล้วก็เป็นปีแรกที่เราเริ่มสอนเต็มตัวเริ่มวางแผนการสอนเองเป็นหลักเนี่ยนะครับแล้วก็สอนไปแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าฟีดแบคดีไม่ดียังไงนะครับทำแบบสอบถามนักเรียนก็ติ๊กมาให้ดีแต่ก็ดีกันหมดเลยอะไรเงี้ยครับทีนี้มันผ่านเวลามาแล้วเรามาเจอนักเรียนอีกครั้งนึงตอนที่เราไปร่วมฝึกกับนักเรียนตอนนั้นไปฝึกหลักสูตรตปส.นะครับแล้วนักเรียนเนี่ยก็เข้ามาทักทายแล้วก็นักเรียนก็บอกกล่าวชื่นชมว่าอาจารย์สอนดีมากเลยครับอาจารย์สอนสนุกมากมันก็ทำให้เราเหมือนประทับใจแล้วก็อยากที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้มากขึ้นครับด้วยทักษะการต่อสู้ป้องกันตัวที่มีติดตัวของอาจารย์พลบวกกับความชอบในงานราชการเป็นทุนเดิมเมื่อมีโอกาสในการสอบเข้ามาเป็นตำรวจอาจารย์พลก็ไม่รีรอที่จะปล่อยโอกาสที่ตนเองจะได้ลองทำอะไรใหม่ๆหลุดมือไปและในการทำงานด้านการสอนสิ่งที่ยากสำหรับอาจารย์พลก็คือการสอนที่ไม่ตายตัวเพื่อที่จะทำอย่างไรให้นักเรียนที่ได้เข้ามาเรียนรู้ได้ประโยชน์และได้ความรู้กลับไปเนื่องจากปัจจุบันศาสตร์ต่างๆก็มีการพัฒนาก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆซึ่งบอกได้เลยครับว่าผลตอบรับจากการสอนของอาจารย์พลก็ดีมากๆเลยทีเดียวครับส
อนครั้งต่อไปให้มันดีอย่างที่เราตั้งใจอะไรเงี้ยครับแล้วมันจะทำให้รู้สึกกลับมามีพลังในการสอนมากขึ้นอีกอยู่กับปัจจุบันแล้วก็พยายามมีความสุขในปัจจุบันคุณผู้ชมครับเรื่องราวมากมายนะฮะที่อาจารย์พลได้เคยพบเจอมาทั้งเรื่องราวของเหตุการณ์ในอดีตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้สะท้อนได้เห็นเหมือนกันนะครับว่าเราเองอาจจะต้องมีศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเองติดเอาตัวเองไว้บ้างเหมือนกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงอาจจะต้องระแวดแล้วก็ระวังให้มากยิ่งขึ้นด้วยในการใช้ชีวิตนะครับซึ่งใครอยากได้เทคนิคดีๆในการดูแลตัวเองเวลาเจอเหตุการณ์จริงย้อนกลับไปดูในรายการ Police Talk ได้เลยนะครับส่วนเหตุการณ์ที่เคยไปต่างประเทศนะฮะก็ถือว่าเป็นข้อคิดที่ทำให้การดำเนินชีวิตของอาจารย์พลนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันและท้ายที่สุดครับเป้าหมายในชีวิตของอาจารย์พลจะเป็นอย่างไรกันต่อคุณผู้ชมช่วงนี้สำคัญมากนะครับเรามาติดตามกันต่อว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างอาจารย์พลแล้วเขาจะมีเป้าหมายอะไรต่อไปอีกในอนาคตกันครับเป้าหมายสูงสุดในการเป็นอาจารย์ของตำรวจหรือว่าเป็นตำรวจที่ทำหน้าที่อาจารย์นะครับคนเป็นอาจารย์เนี่ยมันจะรู้สึกว่าประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อนักเรียนของเราเนี่ยได้นำวิชาเนี่ยไปใช้ป้องกันตัวเองได้นะครับหรือว่าเอาวิชาที่เราสอนไปเนี่ยไปถ่ายทอดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของเราหรือครอบครัวของเขาได้เนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับเวลาเหนื่อยแล้วหมดกำลังใจเนี่ยก็จะมีบ้างครับเวลาบางครั้งการสอนเรามันก็ไม่ได้ดีทุกครั้งบางคาบมันก็สอนได้ไม่ได้ดีไม่เต็มไม่เต็มหน่วยมากนักมีปัจจัยหลายๆอย่างร่วมกันมันก็มีบางครั้งที่รู้สึกเหนื่อยล้าบ้างครับวิธีการจัดการเนี่ยคือผมจะรู้สึกว่าการสอนมันไม่ดีแล้วจะรู้สึกฝังใจอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจะรู้สึกดีก็ต่อเมื่อสอนครั้งต่อไปแล้วมันดีครับฉะนั้นก็คือกลับไปเตรียมตัวสอนครั้งต่อไปให้มันดีอย่างที่เราตั้งใจอะไรเงี้ยครับแล้วมันจะทำให้รู้สึกกลับมามีพลังในการสอนมากขึ้นอีกจริงๆประสบความสำเร็จเนี่ยแค่เข้ามาเป็นตำรวจนะมาอยู่ในจุดนี้ได้ผมก็รู้สึกว่าผมประสบความสำเร็จมากแล้วอนาคตเนี่ยก็ยังอยากเป็นอาจารย์อยู่ก็คือเราอยากจะถ่ายทอดวิชาให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับอยากจะให้ตำรวจได้มีความรู้เกี่ยวกับการต่อสู้ป้องกันตัวให้มากขึ้นอะไรครับเผยแพร่วิชาให้มากเหมือนกับที่อาจารย์ของผมถ่ายทอดความรู้มาให้ผมอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเป็นอาจารย์ต่อไปครับในเรื่องของการพัฒนาฝีมือเนี่ยก็ทุกวันนี้ศาสตร์การต่อสู้มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นเรียนรู้ฝึกฝนมากขึ้นฝึกเดือนละครั้งก็ยังดีหรือว่าถ้าได้ทีละครั้งก็จะดีมากครับสิ่งที่ได้มากๆเลยคือเราสอนเก่งขึ้นมากๆครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการสอนคนจำนวนมากเราไม่เคยสอนคนจำนวนมากมาก่อนหรือว่าเราไม่เคยสอนคนที่เขาบางคนไม่อยากจะเรียนบางคนไม่ได้ตั้งใจจะเรียนแต่เราต้องพยายามสอนดึงเหมือนดึงลูกค้าไว้ให้ได้อะไรเงี้ยครับทำให้ประสิทธิภาพความสามารถในการสอนเรามันก็เพิ่มมากขึ้นครับถ้าไม่ได้เป็นตำรวจผมก็คงจะทำอาชีพที่มาจากสายงานวิทย์กีฬาของผมที่เรียนก็คือก็คงจะเป็นครูสอนคลาสเหมือนเดิมนี่แหละนะครับก็อาจจะเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสร่วมด้วยนะครับเพราะว่าสอนคลาสอย่างเดียวก็คงจะไม่ไหวครับนอกจากอาชีพตำรวจทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยถ้าทำเป็นเปิดยิมสอนต่อสู้เนี่ยอยากทำนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องธุรกิจอื่นๆเนี่ยก็ต้องคิดอีกทีนึงแล้วดูว่าความรู้เรามีมากหรือเปล่าในธุรกิจนั้นๆนะครับสำหรับแรงบันดาลใจหรือไอดอลของผมเนี่ยก็คือจะเป็นครูของผมครูผมเนี่ยชื่อ
พันเอกหญิงกนกวรรณศรีชยะก็คือท่านเป็นทหารผู้หญิงนะครับแกตัวเล็กๆเองสูงประมาณ150แต่สามารถที่จะทุ่มฝรั่งสูง190ก็ยังได้นะครับแล้วก็ท่านเนี่ยมีแนวคิดที่แบบว่าตั้งใจจะเผยแพร่วิชาบางครั้งไปสอนตามหน่วยงานทหารต่างๆเนี่ยไม่ได้คิดเงินเลยด้วยซ้ำนะครับเพื่อที่จะให้ทหารเนี่ยได้มีความรู้จริงๆผมก็เลยมีแนวคิดแบบเดียวกับท่านอาจารย์ของผมก็คือครูตุ่นนะครับชื่อครูตุ่นก็คือครูตุ่นเนี่ยเป็นไอดอลเลยอยากจะสอนให้ได้แบบแกครับก็คือนอกจากที่จะไปทบทวนการต่อสู้แล้วเนี่ยครับบางทีก็เมื่อมีคำถามอะไรที่เราตอบไม่ได้ในคลาสของเราเนี่ยเราก็จะไปปรึกษาหาคำตอบจากครูของเรานะครับจากครูตุ่นครับหลักการในการใช้ชีวิตของผมเนี่ยก็คือการอยู่กับปัจจุบันครับก็คือถ้าเรานึกถึงอดีตมากแล้วก็เครียดกังวลนะครับนึกถึงอนาคตแล้วก็กังวลอยู่กับปัจจุบันแล้วก็พยายามมีความสุขในปัจจุบันครับผมในการถ้าเราอยากเป็นตำรวจเนี่ยถ้าเราเป้าหมายเราชัดเจนเนี่ยเราจะเห็นเส้นทางเองนะครับถ้าสมมุติเราเป้าหมายไม่ชัดเจนเราแค่รู้สึกว่าเออเป็นตำรวจน่าจะดีนะเราไม่เห็นช่องทางจะเข้ามาเป็นหรอกครับแต่ถ้าเราเป้าหมายชัดเจนเลยอยากเป็นตำรวจช่องทางมันจะมีมากมายเลยเปิดสอบตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีให้เราเห็นตลอดครับไม่ได้เข้ายากขนาดนั้นครับการที่นักเรียนหรือลูกศิษย์นำความรู้ที่ได้รับมาไปใช้งานได้จริงกับตนเองหรือเอาวิชาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆต่อได้ก็ถือเป็นความสำเร็จที่สุดของอาจารย์คนหนึ่งแล้วครับในอนาคตอาจารย์พลก็ยังคงอยากที่จะทำหน้าที่เป็นอาจารย์ให้ความรู้ให้ประโยชน์กับนักเรียนต่อไปเรื่อยๆให้ได้มากที่สุดเหมือนกับที่ตัวของอาจารย์พลเองก็เคยได้รับมาจากอาจารย์ของตนเองเช่นกันและหากใครที่สนใจอยากจะเรียนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวอาจารย์พลก็ยินดีที่จะสอนให้เป็นประโยชน์กับทุกคนครับครับผมสามารถติดต่อได้เลยครับได้ครับก็จะเป็น Facebook ก็ได้ครับเป็น Facebook พลสินครับพลสินอินทานนท์ภาษาอังกฤษคุณผู้ชมครับจากที่รับชมไปทั้งหมดนะฮะบอกเลยครับทุกคนเนี่ยย่อมมีครั้งแรกเสมอนะฮะแต่พอเราผ่านครั้งแรกมาแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นประสบการณ์ที่ดีครับแก่ตัวเราเองนะครับและผมเชื่อนะฮะว่าทุกคนก็มีเหตุผลนะฮะในการทำสิ่งนั้นอยู่เสมอในอดีตนะครับเพราะว่ามันเองเนี่ยก็จะกลายเป็นแรงผลักดันของเราในอนาคตเราเองก็เชื่อนะฮะว่าเราเองก็มีแรงจูงใจที่อยากจะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปได้แต่เวลาคุณทำสิ่งใดแล้วนะครับเพื่อให้ประสบความสำเร็จคุณต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะฮะหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแล้วก็รวมไปถึงตัวคุณเองด้วยคุณจะกลายเป็นคนที่เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวคุณเองนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะสำหรับตำรวจอินดี้คุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันใหม่นะทุกวันอาทิตย์ครับ14:30 นทางช่องPolice TVนะฮะสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้ผมฟารุคพลวันครับและทีมงานทั้งหมดนะฮะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับติดตามย้อนหลังได้ด้วย YouTube Channel นะฮะตำรวจอินดี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับก็คติประจำใจของผมก็คือใช้ชีวิตให้เหมือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตแล้วก็เรียนรู้ให้เหมือนกับว่าเราจะมีชีวิตตลอดไปครับ